ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดเอกชันยุทธชันศักดิ์นะครับขออภัยครับ10เอกชันศักดิ์รุ่งเรืองเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะเยติคุณสรศักดิ์แซ่ตั้งนะครับเยติที่199ให้การสนับสนุนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยที่199ครับมีอาจารย์ศักดิ์เป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับส่วนทางด้านของเตียวหุยหน่วย93ครับหรือว่าคมกริชเกียรติบุรินนะครับดาวรุ่งวัย18ปีจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์มีบอลมหาชัยแล้วก็อาจารย์บุญล้อมมหาชัยครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะอาจารย์พันมหาชัยหน่วย93ให้การสนับสนุนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยววังพรหมครับที่วัดไร่ขิงครับมีเด็กปั๊มชาววัยคุณเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ร่วมกับแสงวรกฏสอประจิตนี่คือโปรไฟล์ของทั้งคู่นะครับแก้มือล้างตาครับสรุปง่ายๆสั้นๆนะครับน้ำเงินมีแพ้มาครับวันนี้แก้มือล้างตาครับจะล้างตาได้หรือแค้นหนักกว่าเดิมนะครับยกแรกไม่ต้องดูชั้นดูเชิงเลยนะครับปล่อยของเลยครับเสียงดังตุ๊บตั๊บดีเหลือเกินครับจังหวะสาดแข้งของทั้งคู่ครับรางวัลยังคงเหมือนเดิมนะครับจากแอนตาซินครับผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมมอบรางวัลชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอบกลับเข่าลอยมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางทำยากก็เอาไป 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทครับขอบพระคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมานี่นะครับทุกสัปดาห์นะครับทุกอาทิตย์เรามี2วันวันเสาร์ด้วยนะบ่าย 3:00 นนะครับวันเสาร์อาทิตย์เวลาประมาณเที่ยง 15ช่อง 36 พีพีทีวีโอ้ไม่ต้องห่วงคนเยอะแฟนแน่นขนาดเลยทีเดียวโอ้โหตอนนี้ล้นทุกสัปดาห์เลยทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์เลยนะครับอ้าวฝ่ายแดงรักดินแดงนะครับน้ำเงินเตี้ยโอ้ยแหมขอฟัดพงหญิงเลย115ปอนด์ในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทเอ้าขวาลงดานไปโอ้ดีโชว์อ่อนไปนิดเดียวไม่งั้นก้านคอเลยโอ้นี่โชคดีนะครับที่เป็นหลังเท้านะครับโอ้โหถ้าเกิดเป็นข้อหรือเป็นแข้งนี่น่าจะหมุนลงตรงนั้นแหละครับเอาละครับเป็นสัญญาณอันตรายให้กับทางด้านของรักกินแดงมวยที่เคยเอาชนะมาครับสนใจติดตามนะครับนี่แค่ยกแรกเท่านั้นครับสัญญาณอันตรายมาแล้วครับทางด้านของเตียวหุยเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาไฟที่ผ่านมาหลายคนบอกว่าแพ้เพราะไม่เดินครับเดี๋ยวดูวันนี้ครับเดินหรือไม่เดินครับเตียวหุย18ปีเท่ากันครับทางด้านของรักดินแดง175ซมเตียวหุยนี่170รูปร่างโครงสร้างอาจจะแตกต่างกันนิดเดียวครับไม่เยอะครับเอาละครับยืนมวยจดมวยเป็นมวยขวาแต่ว่าเท้าซ้ายหน้าเตะเป็นเลยครับออกเท้าซ้ายหน้าได้ขาใหญ่แบรนด์ดียี่ห้อดังด้วยกันทั้งคู่ลุ้นมวยกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้ไปลุ้นฟุตบอลโลกกันต่อสองคู่ที่น่าสนใจอังกฤษกับเซเนกัลแล้วก็ฝรั่งเศสกับโปแลนด์ครับบนเวทีนะครับหมดยกก่อนหมดยกเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไทยเอื้อบุญยนันท์บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอปรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามเคมอเตอร์ครับ026626555ศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับวันเวทีตามต่อครับยกที่2คู่แรกของวันนี้รักดินแดงกับเตียวหุย115ปอนด์ครับอายุ18สูง170ซมปล่อยตัวออกมาเนี่ยต้องบอกว่าบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์ภายในสนามครับตอนนี้ต้องบอกว่าฝุ่นตลบอบอวลไปแล้วครับท่านผู้ชมครับน่าสนใจน่าติดตามนะครับชื่อไม่ใหญ่ครับนี่เป็นมวยดาวรุ่งในสังกัดของมวยดีวิธีไทยที่นำมาขึ้นไปถ่ายทอดสดให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามนะครับแข้งขวาเดี๋ยวหุยครับเชื่อว่าน่าจะถึงอาวุธแล้วครับเพราะว่าสัญญาณเตือนนั้นมาตั้งแต่ยกที่ผ่านมาแล้วมัน 1-2 นัดออกไปทางด้านของรักดินแดงค่ายใหญ่แบรนดียี่ห้อดังนะครับเฮียตีก็อยู่ในสนามด้วยนี่แหละโชคกันในพิกัดน้ำหนัก115รักดินแดงน้ำเงินเดียวหุยแม่ผู้แรกคนโอ้แฟนสะใจแล้วอ่ะเฮียตีโบกเลยโบกเลยเอาขวาไปรักดินแดงเอาละครับขวามาขวาคืนนะครับนี่ครับขวามาขวาคืนคนนึงเตะล่างคนนึงเตะบนครับโอ้โหยังไม่ได้เข้าสู่เกมของตัวเองนะครับรักดินแดงครับตอนนี้สาดแข้งยาวๆนะครับยังไม่ได้จับตีครับงัดศอกซ้ายไปขยับเดินเข้าหาถีบซ้ายเปรี้ยงเข้าไปครับนั่นแหละครับหมัดขวามาถีบซ้ายดำนะครับคืนด้วยหมัดขวาหุ้ยบวกศอกแรกกันแล้วครับไม่ถอยครับทางด้านของเตียวหุยโอ้โหแค่ขวาใส่เข้าไปคืนด้วยขวามาโอ้โหเกมเปิดเต็มรูปแบบนะครับ
โอ้โหอย่างนี้แฟนถึงติดงมงั้นเลยอ่ะเอ้ามวยดีที่ไทยนะครับจิตเมืองนนท์นี่ดร.วิชิตซอเอ๋เมืองนนท์สุกิจไปเก้าว้าว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 ใหญ่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 เอ้าโอ้โหมาแบบดุดันเลยครับมีล่างสลับบนครับโอ้โหต่อยเป้าใหญ่ครับต่อยเป้าใหญ่ให้เปิดหน้าแล้วก็คันข้างบนแล้วก็ขวาอีกทีนึงครับกรรมการนับเลยครับทานินเอาไม่นับครับกรรมการทานินไม่นับสับมือชกต่อเป็นโอกาสของเตียวหุยครับต่อยขวาลำตัวขวาลำตัวครับพยายามบวกหมัดคืนครับทางด้านของรักินแดงสายไปสายไปครับจับเต็มแล้วครับทางด้านของเตียวหุยโอ้โหเร่งชุดใหญ่เร่งชุดใหญ่ในช่วงท้ายๆปลายยกนาทีวิกฤตทางด้านของรักินแดงเอาสวนคืนสาวคืนโอ้โหหัวใจจะวายครับเนี่ยครับตื่นเต้นเร้าใจสายไปแข้งซ้ายจ่ายคืนไปเตียวหุยโอ้โหต้นยกปลายยกปลายยกครับโอ้ยปลายยกปลายยกเร็ว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 น็อกไม่น็อกน็อกไม่น็อกเอียงไม่เอียงใกล้จะหมดเอ้าลำตัวเอ้าเอ้าเอ้าอย่าลงนะอย่าลงอย่าลงนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าหมดโดนี่เดี๋ยวดูลูกสุดลูกสุดลูกสุดเอ้าบอกว่าสายต่อเนี่ยครับขวาซ้ายขวามีล่างสลับบนนะครับแล้วก็ซุดลงไปครับลุกขึ้นมากรรมการไม่นับโอ้โหเรียกว่าเป็นชุดใหญ่ใส่สารพัดเลยนะครับอ่าล่ะครับกรรมการธานินทร์ภูมิผิวเมื่อสักครู่แม่จริงๆแล้วก็คือก็มี2ฝัก2ฝ่ายครับมีคนดีใจมีคนเสียใจแหละครับที่ไม่นับครับอ้าวสู้กันต่อนะครับยกที่3ครับเร่งเยอะเหลือเกินนะครับในยก2ที่ผ่านมาสำหรับเตียวหุยครับยกที่3รักดินแดงเดินบ้างครับครับตามต่อครับยกที่3ครึ่งทางของการแข่งขันมัดมาอีกแล้วครับทางด้านของเตียวหุยต้องการปิดเกมครับต้องการปิดเกมนะครับเป็นใหญ่ใส่เต็มนะครับใส่กันยับในยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าครบเครื่องเย็นตาโฟต้มยำหม้อไฟครับใส่แบบไม่มีกั๊กเลยนะครับทางด้านของเตี้ยหุยครับหน่วย93ลุ้นอยู่หน้าจอทีวีบอลมหาชัยได้พักได้หายใจแล้วครับทางด้านของรักดินแดงครับรุ่นน้องร่วมค่ายของชาญยุทธตัวทับของค่ายนะครับซ้อมอยู่ที่ที่99นาทีไปจ่ายคืนบ้างรักดินแดงเดี๋ยวดูนะครับเตียวหุยเร่งหรือไม่เร่งครับยกนี้ครับออกมาผ่อนไม่แรกเหมือนยกที่ผ่านมาแต่ว่านี่แค่นาทีแรกเท่านั้นครับอ้าวยก3ยก3รักดินแดงเอ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้าโอ้โอ้คารวะฮ่องเต้เลยนะครับโอ้โหโดนศอกทีเดียวเลิกเลยนะครับนี่ครับนี่คือปีกหักของแท้ครับปีกหักเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่แขนพับเลยนะครับทางด้านของรักดินแดงครับโอ้โหจังหวะบวกศอกขวาครับเปรี้ยงเดียวครับหัวปักพื้นไปเลยครับทางด้านของรักดินแดงครับแก้แค้นแบบทบต้นทบดอกเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหลือเกินครับเอารับรางวัลกันก่อนนะครับก่อนไปดูภาพช้ากันว่าเกิดอะไรขึ้นรับรางวัลจากบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดนะครับผู้ผลิตสีตราลีน่าบันไดคิงคอบรา 6B ธรรมชาติให้คุณค่าสีลีน่าให้ความงามครับไปดูครับศอกดอกไหนครับหัวปักพื้นดูนะครับเนี่ยครับศอกซ้ายหน้าจ่ายคืนครับศอกขวาทางด้านของรักดินแดงครับนาทีแรกเจอศอกขวาสวนครับยางกันฟันอีกกระเด็นจากปากเลยครับโอ้โหแล้วดูนะครับลงไปนอนก้มหน้าเลยครับดูอีกช็อตนึงดูอีกมุมนึงนั่นแหละครับศอกเดียวเลยครับที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นก็เดินสะสมมาเยอะพอสมควรครับก็เป็นทางด้านของเตียวหุยนะครับหน่วย9ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด